ถานีรถไฟโพธารามนะครับมีขบวนรถกำลังเข้าจอด1ขบวนนะครับเราไปต้อม4307นะครับทำรถธรรมดาขบวนที่251ชลบุรีประจวบคีรีขันธ์ครับขบวนรถก็ทำเวลาดีนะครับลาช้าแค่ประมาณ5นาทีนะครับโปรดทราบที่นี่สถานีโพธารามที่นี่สถานีโพธารามคนทำให้ความประสงค์ที่จะลงที่สถานีโพธารามก่อนนั้นเราจะขบวนรถตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำลงให้ครบถ้วนและถูกต้องด้วยค่ะขบวนรถจอดเทียบชานชาลาสถานีทางที่1เป็นขบวนรถธรรมดาที่251เราส่งไปสารปลายทางสถานีประจวบคีรีขันธ์ค่ะอัปเดตให้เพื่อนๆ FC ได้รับทราบกันนะครับบริษัทโปรดทราบขบวนรถจักรยานที่251ขบวน169นะครับจะหยุดรับส่งบริษัทที่สถานีเจตเสมียนจอดที่โพธารามด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายคนที่สงสัยว่าขบวน69ขบวน170กลับมาวิ่งแล้วขบวน171กับ172จะจอดโพธารามหรือเปล่านะครับก็สอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่สถานีมานะครับขบวน171กับ172จะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีโพธารามถึงแค่วันที่30กันยานี้นะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็จะแจ้งให้เพื่อนๆได้รับทราบกันอีกทีนะครับ